ในสังคมไทยตอนนี้นะนอกเหนือจากเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ซึ่งก็มีฐานเสียงใหญ่ของตนเองเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันก็มีกระแสะใหม่ๆเข้ามาเยอะใช่ไหมคุณวชระไม่เคยรู้สึกแบบว่าหลงสเสน่ห์ไปกับอย่างยกตัวอย่างอย่างคุณธนาธรนะคุณธนาธรเนี่ยมาแรงมากนะมาแรงมากนะคือแบบว่าผมเจอแบบคนที่ปกติเลือกเพื่อไทยยังบอกผมเลยว่าเฮ้ยอยากเลือกธนาธรบ้างเนี่ย ในประชาธิปัตย์มีหลงเสน่ห์ธนาทรอ,อะไรกันบ้างไหมมันมีปรากฏการณ์นี้บ้างไหมยอย่าว่าแต่หลงเสน่ห์เลยครับไม่เคยมองเลยอ้าวทำไมอ่ะคือคนที่บอกว่าให้ยกเลิกการจัดงานบรรครูเนี่ย <S <S ผมคิดว่าคนที่ไม่เคารพครูเนี่ยมันในสังคมไทยมันรับไม่ได้ครับ <S <S ครูคือทิศหนึ่งในทิศทั้งหนะครับคนไทยเราเป็นชาวพุทธนะครับเราเคารพครูเหมือนกับบิดามารดาคนที่สองนะครับ เพราะฉะนั้นทุกคนเป็นสิทธิ์มีครูครับและเคารพคุณครูทุกคนนะครับยิ่งมาบอกว่าให้ยกเลิกพิธีไหว้ครูหรือไม่เคารพคุณครูนี่ผมคิดว่าผมก็รับไม่ได้นั้นประเด็นเรื่องเรื่องขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยนี่เป็นนี่เป็นสิ่งที่ที่อนาคตใหม่ต้องคือาคตพิจารณารอบอาจจะไปดูระบบการปกครองอื่นๆนะครับในประเทศอื่นๆแล้วมาคิดฝันว่าจะมาใช้ในประเทศไทยเฮ้ยเขาไม่ไปไกลขนาดนั้นนะ ครับผมคิดว่าเข้าไปดูไปศึกษาก็จะมีประสบการณ์บางคนศึกษาด้าน้าไปศึกษาในประเทศต่างๆแล้วจะเอามาใช้ในประเทศไทยมันไม่ง่ายครับเพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่มีลักษณะพิเศษมีความยืดหยุ่นมีวัฒนธรรมมีอัตลักษณ์ของคนไทยคนไทยเราเนี่ยยึดมั่นในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกครับไม่ปลองดองกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube c h anel n ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์อยู่ของ YouTube c h anel n ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้